ราศีใดช่วงนี้ดวงแข็งเป็นบุญรอดหลายเรื่องวันนี้เราจะมาทำนายทายทักถึงดวงชะตาในช่วงนี้พบกับ4ราศีดวงแข็งเป็นบุญรอดหลายเรื่องได้แก่ราศีมีนราศีเมษราศีกันและราศีตุลเนื่องจากมีดาวแห่งความดีผลบุญเก่าหนุนนำให้แคล้วคลาดปลอดภัยสำหรับใครที่จะเดินทางไกลก่อนออกเดินทางให้นึกถึงครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลผลบุญเหล่านี้ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์คับขันเท่าใดก็จะมีทางออกทุกครั้งไปแนะนำให้ทุกท่านทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคตู้พระไตรปิฎกทำหนังสือสวดมนต์หรือมันแชร์ธรรมะเป็นวิทยาทานในสังคมออนไลน์ที่ท่านเล่นและมีอีก2ราศีที่มีเกณฑ์จะร่ำรวยไม่เกรงใจใครเงินทองจะหล่นทับโดยทั้ง2ราศีที่ว่านี้ได้แก่ราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมและราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมในช่วงนี้ค่ะมีเกณฑ์ร่ำรวยไม่เกรงใจใครรายได้เป็นกอบเป็นกำมีโอกาสแห่งความมั่นคงทำมาค้าขึ้นผลตอบแทนสุดปังความร่ำรวยกำลังมาเงินทองจะหล่นทับและก็มีอีก2ราศีที่ดวงการเงินเจิดจรัสพลิกจากร้ายกลายเป็นรวยนั้นคือราศีมังกรคือผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์และราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมราศีมังกรและราศีพิจิกดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสของความมั่งคั่งรายได้ทั้งโชคลาภและรายได้พิเศษเข้ามาพร้อมๆกันการเงินพลิกจากร้ายกลายเป็นรวยอย่างแน่นอนค่ะคนเรานั้นยากนักที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะตั้งอยู่ในธรรมของมนุษย์คือศีล5และกุศลกรรมบท10จึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตที่เป็นมานี้ก็ได้ด้วยยากเพราะอันตรายชีวิตทั้งภายในภายนอกมีมากต่างๆการที่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็ได้ด้วยยากยิ่งนักเพราะการที่เปล่าว่างอยู่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้ยืดยาวนานนักบางคาบบางสมัยจึงจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสักครั้งสักคราวหนึ่งเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายพึงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดอย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี้เลยคำสอนโดยหลวงปู่เสากันตสิโลถ้าท่านทั้งหลายใช้ชีวิตอย่างประมาททุกใดๆที่ท่านได้พบเจอในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่ว่ามันแสนสาหัสแต่ชีวิตหลังความตายมันจะหนักหนาสาหัสกว่านั้นมากการละเวลาที่ต้องเสวยก็ยาวนานกว่านั้นมากในวัฏสงสารมันเต็มไปด้วยความน่ากลัวที่แผดเผาสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่แต่เพราะว่าสัตว์โลกที่ยังไม่ตื่นขึ้นมาที่ยังหลับไหลอยู่ก็ยังเห็นเป็นดอกบัวหลงติดอยู่ในโลกของมายาก่อการเบียดเบียนเพื่อความหนักให้แก่ตนเองหรือล้ำไปไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ต้องเผชิญต่อไปมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนมีเรื่องเล่าอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถ้ามีคนที่เขามาเสนอว่าจะเอาหอกอันโตๆปักที่กลางอกจะทรมานขนาดไหนไม่ใช่ครั้งเดียวนะวันละ3เวลาเช้ากลางวันเย็นวันละ3เวลาเอาหอกปักที่กลางอกในทุกๆวันเป็นเวลา100ปีจะทุกข์ทรมานขนาดไหนแต่หลังจากนั้นจะได้รู้แจ้งอริยสัจ4พระผู้มีพระภาคตรัสว่าควรรับข้อเสนอของเขาโดนหอกเข้มแทงวันละ3เวลาในทุกๆวันแต่เป็นเวลา100ปีแต่หลังจากนั้นจะได้รู้แจ้งอริยสัจ4พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าควรรับข้อเสนอของเขาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตราบใดที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้แจ้งอริยสัจ4
สิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องพบเจอมันทุกข์ทรมานกว่านั้นมากมายนักและยาวนานกว่านั้นมากมายนักนั่นคือภัยที่แผดเผาในวัฏสงสาร